สวัสดีค่ะครูดาวสอนโยคะคนท้องค่ะสวัสดีค่ะแม่น้ำนะคะวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอาการปวดหลังนะคะปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าอาการปวดหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่หนักใจมากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ตั้งครรภ์จะกังวลใจเรื่องการปวดหลังมากๆบางคนเนี่ยปวดหลังจนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะคะวันนี้เรามีแม่น้ำนะคะมาเป็นนางแบบให้เราเนาะแม่น้ำเนี่ยอายุครรภ์ตอนนี้28สัปดาห์นะคะเริ่มฝึกโยคะคนท้องเนี่ยตั้งแต่อายุครรภ์20สัปดาห์นะคะคุณแม่ๆเนี่ยถ้าสนใจจะฝึกโยคะคนท้องเนี่ยจะต้องอายุครรภ์เนี่ย12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะหรือ3เดือนเนาะเริ่มเซตท่าเนาะให้คุณแม่นะนั่งนะคะตามแนวยาวของเบาะถ้ามีเบาะโยคะนะคะนั่งคุกเข่าแบบนี้นะคะให้คุณแม่โน้มตัวไปด้านหน้าค่ะวางมือเป็นท่าคลานนะคะเช็คนิดนึงเวลาอยู่ท่านี้นะคะให้ข้อมือกับหัวไหล่เนี่ยตั้งตรงกันฝ่ามือคุณแม่นะคะอาจจะกางนะคะกางนิ้วมือเนาะกระจายแรงให้กันนิดนึงนะคะขาคุณแม่เนี่ยให้ขยับกว้างได้นะคะเพราะว่าถ้าเราอายุครรภ์เยอะขึ้นเนี่ยขนาดท้องใหญ่ขึ้นนะคะเวลาที่เราจะทำท่าเนี่ยอาจจะมีการกดทับไปที่บริเวณท้องแล้วคุณแม่จะรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวได้นะคะเราก็จะแก้ไขด้วยการขยับเข่าคุณแม่กว้างนิดนึงนะคะคุณแม่คะเตรียมเบาะหมอนบางๆผ้าขนหนูผืนใหญ่ๆนุ่มๆเนาะไว้สักอันนึงเพื่อที่จะมารองหัวเข่านะคะอันนี้เนาะจะเป็นเบาะนะคะคุณแม่ก็จะเอาเข่ามาวางไว้นะคะที่เบาะนะคะปลายเท้าคุณแม่จะจิกก็ได้นะคะจะวางหลังเท้าราบก็ได้นี่คุณแม่เลือกเอาให้เรารู้สึกว่าเราสบายนะคะท่านี้เนาะจะเรียกว่า Crazy Cat นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากท่านี้เนี่ยการหมุนก้นนะคะก้นเนี่ยไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นการใช้ก้นโดยเฉพาะนะคะเราจะใช้กระดูกข้อต่อสะโพกนะคะคุณแม่ลองเอามือจับดูเนี่ยตรงประมาณใต้ขอบกางเกงจะเห็นตุ่มๆนะคะปุ่มๆเป็นกระดูกอันนี้คือกระดูกข้อต่อสะโพกเดี๋ยวเราจะใช้อวัยวะตรงนี้นะคะในการเคลื่อนไหวก้นนะคะเดี๋ยวมาลองดูนะคะแม่น้ำทำให้ดูค่ะเราจะวนไปด้านขวาก่อนนะคะให้แม่น้ำเนี่ยค่อยๆหมุนแล้วก็ค่อยๆค่ะเอาก้นนะถอยมาแตะติดส้นเท้าแล้วก็โยกกลับไปนี่คือ1รอบนะคะคุณแม่ค่อยๆโอเคคุณแม่สามารถเอาก้นเนี่ยสัมผัสกับส้นเท้าได้เลยถ้าสมมุติว่าคุณแม่เนี่ยมีความลำบากในการถอยก้นไปหาส้นเท้านะคะเพิ่มการเดินมือถอยหลังนะคะเดี๋ยวแม่น้ำจะทำให้ดูหมุนไปขวาค่ะแม่น้ำก็จะถอยมือนะคะมาแล้วถอยก้นค่ะมาแตะถึงส้นเท้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็เลื่อนมือกลับไปด้วยนะคะพอครบรอบแล้วนะแต่ถ้าคุณแม่ที่ไม่มีปัญหาในการถอยก้นนะแม่น้ำก็จะเอามือวางไว้ที่เดิมแล้วก็เนี่ยย้อนก้นมาถึงส้นเท้าเลยนะคะแล้วก็กลับไปลมหายใจห้ามกลั่นนะคะคุณแม่บริหารลมหายใจเองได้เลยนะคะจะหมุนขวาเข้าจะหมุนซ้ายออกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาหรือจะหายใจเข้าก่อนแล้วค่อยหายใจออกหมุนก้นเลยเป็นวงกลมก็ได้อันนี้คุณแม่ลองเลือกเอานะคะขึ้นอยู่กับคุณแม่เป็นคนหายใจสั้นหรือยาวมากแค่ไหนนะคะเอาให้รู้สึกว่าเราสบายกับลมหายใจไม่กลั้นนะคะเวลาที่เราฝึกตอนอายุครรภ์ยังไม่เท่าไหร่ท่านี้เนี่ยสามารถหมุนสะโพกได้สวยมากได้เยอะมากแต่พอเราอายุครรภ์นะไตรมาส3เนี่ย30วีคไป35วีคเนี่ยเราจะเริ่มหมุนได้น้อยลงนะคะเพราะขนาดท้องที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็ไม่ต้องไปกังวลเพราะเป็นเรื่องปกตินะคะคุณแม่บางคนกังวลว่าเฮ้ยฉันเคยหมุนได้วงกว้างมากเลยทำไมพออายุครรภ์เยอะขึ้นฉันหมุนได้น้อยจังนะคะเพราะขนาดท้องคุณแม่ที่ใหญ่ขึ้นแต่ประโยชน์ที่ได้รับยังเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้แม่น้ำเปลี่ยนหมุนมาทางด้านซ้ายบ้างนะคะถ้าคุณแม่ทำขวาครบ10ครั้งแล้วรู้สึกโอ๊ยเหนื่อยจังเลยหายใจไม่ทันให้คุณแม่นั่งพักก่อนนะคะแล้วค่อยเริ่มฝึกหมุนมาทางด้านซ้ายแต่ถ้าคุณแม่ไม่เป็นไรสบายมากไปด้านซ้ายต่อได้เลยนะคะท่านี้จะช่วยคลายความตึงตัวของแนวกระดูกสันหลังช่วงล่างนะคะข้อต่อสะโพกให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นคุณแม่ที่มีภาวะนั่งนานๆเนาะยืนนานๆขับรถนานๆเนี่ยตรงช่วงหลังล่างเนี่ยเขาจะมีการกดทับกันนะคะทำให้กระดูกสันหลังมีความเครียดนะคะท่านี้
เนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยแนวกระดูกสันหลังเขาจะขยับนะคะหมุนจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะคุณแม่ก็จะคลายความตึงของหลังได้นะคะข้อต่อสะโพกมีการผ่อนคลายมากขึ้นเดี๋ยวให้แม่น้ำทำอีก2ครั้งนะคะสำหรับข้างซ้ายท่านี้ทำไปได้นะคะจนใกล้คลอดได้เลยนะคะถ้าคุณแม่นะไม่มีภาวะปัญหาใดๆที่คุณหมอสั่งห้ามให้ออกกำลังกายนะคะโอเคเวลาพักกลับมานะคะก็ให้ถอยกลับมานั่งทับที่ส้นเท้าเหมือนเดิมนะคะโอเคแล้วก็หายใจเข้าออกผ่อนคลายสบายๆนะคะพักสักครู่ค่ะท่าโยคะคลายหลังนะคะท่าที่2เนาะเซตท่านะคะเหมือนท่าแรกเลยเนาะมีเบาะรองเข่านะคะเดี๋ยวให้คุณแม่เนาะยกตัวนะคะไปเซตไว้ที่ท่าคลานนะคะเหมือนเดิมข้อมือหัวไหล่ตรงกันนะคะสะโพกเข่าตรงกันนะคะเข่าเปิดกว้างนิดนึงเนาะขยายให้กว้างหน่อยนะคะคุณแม่จะได้รู้สึกไม่อึดอัดเวลาที่เราขยับก้นนะคะปลายเท้าจิกก็ได้วางหลังเท้าราบก็ได้นี่คุณแม่เลือกเอาแบบที่เราสบายนะคะท่านี้เนี่ยจะเป็นท่างูเลื้อยนะคะขยับก้นเหมือนเราทำซิกแซกนะคะแต่จะใช้ก้นเนี่ยแม่น้ำเริ่มแม่น้ำทำแม่น้ำจะนี่เห็นไหมเขาก็จะเหมือนเราซิกแซกนะคะลงแล้วก็ซิกแซกขึ้นอันนี้นับเป็นหนึ่งนะคะเหมือนเดิมใช้ก้นกับข้อต่อสะโพกนะคะในการขยับนะคะลมหายใจคุณแม่เลือกนะคะจะเข้าขึ้นออกลงนะคะได้หมดเลยนะคะเอาที่คุณแม่ไม่กลั้นลมหายใจนะคะเพราะคุณแม่แต่ละท่านเนี่ยการหายใจเข้าระยะการหายใจออกเนี่ยจะสั้นยาวไม่เท่ากันนะคะถ้าบอกว่าเข้าตรงนี้ออกตรงนั้นคุณแม่บางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยมันจะต้องใช้พลังเยอะให้คุณแม่หายใจนะคะได้เป็นปกติของตัวเองเลยขอแค่อย่างเดียวอย่ากลั้นลมหายใจท่านี้เนาะถ้าคุณแม่นะรู้สึกถอยก้นเนี่ยมาที่ส้นเท้าไม่ได้คุณแม่บางคนหลังตึงมากนะคะเราจะใช้การถอยมือเดี๋ยวแม่น้ำจะทำให้ดูเราจะใช้การถอยมือนะคะเพื่อส่งก้นเนี่ยมาแตะที่ส้นเท้าแล้วพอโยกกลับไปค่ะเราก็จะเดินมือกลับไปที่เดิมนะคะสำหรับคุณแม่ที่หลังตึงมากก้นตึงมากไม่สามารถเอาก้นส่งมาที่ส้นเท้าได้ท่านี้เนาะก็จะช่วยคลายนะคะแนวกระดูกสันหลังเหมือนเดิมนะคะยืดหยุ่นกระดูกข้อต่อสะโพกนะคะให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นนะคะ2ท่าวันนี้ที่นำมาฝากคุณแม่นะคะทั้งท่าแรกและท่านี้เนาะจะสามารถนวดกระตุ้นนะคะลูกผ่านผนังท้องของแม่ได้ด้วยนะคะเวลาที่เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมานั่งอยู่ที่ท่าพักนะคะเวลาที่คุณแม่รู้สึกว่าพอทำท่านี้เนาะแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะเราจะโน้มตัวไปด้านหน้าฝากท่าพักไว้เนาะนะคะให้คุณแม่ค่อยๆวางข้อศอกลงไปแยกเข่าให้กว้างนะคะแล้วก็วางข้อศอกก้มศีรษะลงไปนะคะปล่อยตัวสบายๆนะคะนอนหมอบลงไปแล้วหายใจนะคะสบายๆได้เลยถ้าสมมุติว่าในช่วงที่คุณแม่เนี่ยอายุครรภ์มากขึ้นท้องใหญ่ขึ้นนะคะคุณแม่อาจจะยกก้นสูงนิดนึงแล้วก็ถ่ายน้ำหนักไปที่ข้อศอกค่ะค่อยๆยกก้นเนี่ยให้ชี้ไปที่กำแพงด้านหลังนะคะอันนี้สำหรับคุณแม่ที่อายุครรภ์มากขึ้นนะคะเอาหมอนมารองศีรษะก็ได้นะคะเอาหมอนมารองช่วงหน้าอกก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณแม่ที่อายุครรภ์ยังไม่เยอะมากนะคะก็สามารถถอยก้นลงมาแตะติดส้นเท้าได้เลยนะคะเพียงแต่วางข้อศอกเอาให้รู้สึกหัวไหล่บ่าสะบักเราผ่อนคลายสบายๆไม่เกร็งนะคะแล้วคุณแม่ก็หายใจเข้าออกเป็นจังหวะของตัวเองเนี่ยสัก5รอบ6รอบลมหายใจได้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมาค่ะวันนี้เนาะเราก็มี2ท่านะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีภาวะอาการปวดหลังนะคะลองเอาไปฝึกกันดูเนาะได้ผลดีหรือไม่ดียังไงจะแนะนำหรือติชมยังไงนะคะก็คุณแม่ก็เข้ามาคุยกันได้นะคะวันนี้ฝากบทท่าโยคะคนท้องไว้นะคะขอบคุณค่ะ